Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันที่4กันยายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยพอดีว่าน้องน้ำว้าติดภารกิจนะครับวันนี้ผมก็เลยมารับหน้าที่แทนนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับใครที่ยังทำงาน work from home อยู่นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้มีการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานแบบ work from home ไปเนี่ยนะฮะส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันอาจจะไม่พอนะครับเวลาเรา work from home เนี่ยนอกจากเครื่องทุ่นแรงต่างๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคหรือว่ามีเคล็ดลับต่างๆที่จะมาช่วยส่งเสริมให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะ work from home ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเองมีเคล็ดลับมาฝากนะฮะสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยยัง work from home อยู่ยังรู้สึกว่าโอ้มันตันๆนะฮะยังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับหรือว่าพอเทียบกันกับทำงานที่ออฟฟิศแล้วเนี่ยกลับมาทำงานที่บ้านแล้วมันดู performance ดูจบๆลงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับโฆษณาให้กับทาง Mission to the Moon สักนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสมุด sequence นะครับของทาง Mission to the Moon นะครับอันนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยจะมีตรา Mission to the Moon อยู่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ใช้เองนะครับอันนี้ผมใช้เองนะครับจุดเด่นของ Sequence เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปนะฮะใครที่สนใจเนี่ยไปดูรีวิวตัวเต็มในเพจได้นะครับหรือว่าใน YouTube ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูเนี่ยนี่ฮะนี่คือเอกลักษณ์ของ Sequence นะฮะคือปกมันดีมากๆนะฮะแล้วก็กระดาษแล้วก็ตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเข้าสู่วงการสมุดแพงนะฮะช่วง Work From Home อย่างนี้มาจัดได้นะครับที่เพจ Mission to the Moon นะฮะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่ใช้สมุดอยู่เป็นประจำเนี่ยลองซื้อสมุดแพงๆดูสักเล่มหนึ่งรับรองจะติดใจนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาสาระเลยแล้วกันนะวันนี้มากันแบบชิลๆนะครับมานั่งคุยกันก็ในช่วงการ Work From Home แบบนี้เนี่ยแน่นอนอย่างแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีหลายข้อนะครับอย่างแรกหนึ่งคือเรามีเวลามากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางใช่ไหมครับเราไม่ต้องตื่นเช้ามาเดินทางขับรถนั่งขนส่งสาธารณะต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะตื่นมาอาบน้ำรับประทานอาหารกินข้าวดูคุณสรยุทธเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะมานั่งทำงานได้เลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีเวลามากขึ้นนะครับเรายังมีความจำเป็นจะต้องจัดสรรเวลาอยู่นะคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยเวลาเราเยอะนะฮะบางคนก็ทดเวลาด้วยการนอนนะบางคนเนี่ยเดินทางไปทำงานเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ทดเวลาเอาด้วยการนอนเพิ่มนะพอมาทำงานที่จากที่บ้านนะแต่ว่าพอตื่นมาเนี่ยทุกอย่างเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วการจัดสรรเวลาการจัดสรรสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมกับการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะนอกจากเรื่องราวทางกายภาพก็คือเรื่องของเวลาสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับวันนี้มีเคล็ดลับทางด้านของจิตวิทยาหรือว่าทางด้านจิตใจเนี่ยมาฝากกันด้วยว่าต้องปรับตัวยังไงจะต้องปรับสภาพจิตใจยังไงถึงจะสามารถทำงานแบบ work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเวลามันอาจจะดูดีนะครับมันอาจจะดูดีว่าเราไม่ต้องเดินทางละมันทำให้เรามีเวลามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราสามารถที่จะทำงานได้เนี่ยมันคือตลอด24ชั่วโมงนะครับมันจะทำให้เวลาส่วนตัวเราน้อยลงแล้วพอเวลาส่วนตัวเราน้อยลงเนี่ยความเครียดมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าพนักงานกว่า 69% กำลังเผชิญกับสภาวะหมดไฟในการทำงานหรือสภาวะเบิร์นเอาท์จากการทำงาน work from home อันนี้เป็นกันหรือเปล่าครับเป็นกันหรือเปล่าอันนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้มากอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ผม work from home มาตั้งแต่ช่วงเมษายนเนี่ยมันก็มีช่วงที่เราเนี่ยเบิร์นเอาท์เหมือนกันนะก่อนที่รายการ Mission News เนี่ยจะไปทำการไลฟ์ได้เนี่ยโหมันมีการเตรียมการต่างๆมากมายมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะพัฒนารายการ Mission News เนี่ยไปในทิศทางใดดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาตัดสินใจได้ว่าลองมาไลฟ์ดูไหมลองอะไรต่างๆมาไหมกว่าเราจะก้าวข้ามสภาวะหมดไฟได้เนี่ยก็เห็นถึงความสำคัญเลยว่า Work From Home เนี่ยมันทำให้ความเครียดบางทีเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยนะครับความเครียดหรือว่าการที่เราเป็นสภาวะเบิร์นเอาท์นะครับหมดไฟในการทำงานเนี่ยมันทำให้มันเป็นความท้าทายนะแล้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองที่ผมได้บอกไปนะครับปัญหานี้ต้องแก้ไขโดยเร็วแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มแก้ไขได้จากตัวเองครับ
บอกเลยไม่ต้องไปรอว่าโอ้อยากกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วทำงานที่บ้านไม่มีความสุขลองเอาเคล็ดลับที่ผมเอามาฝากวันนี้ไปปรับใช้ดูนะฮะแล้วก็มาบอกกันด้วยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมี3เทคนิคนะครับแต่ว่าแต่ละเทคนิคเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับวิธีแรกจัดมุมทำงานที่บ้านให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณที่เราทำงานนั่นเองในแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนก็จะต้องใช้เวลานานนะครับกับการทำงานอย่างเช่นขั้นต่ำเนี่ย8ชั่วโมงนะฮะ8ชั่วโมงบางคนนี่9ชั่วโมง10ชั่วโมงอัพนะฮะขึ้นไปบางคนเนี่ยกินข้าวหน้าคอมเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลานอกจากจะคล็อกอินคล็อกเอาท์กันแล้วยังมีเวลานอกเวลางานอีกอย่างที่ปกติเวลาเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยบางคนก็ทำงาน OT ล่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนี่พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนอย่างที่ได้บอกไปเวลาส่วนตัวมันลดน้อยลงเพราะว่าเราสามารถทำงานได้ตลอดเวลานั่นเองตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกินกว่า 60% ของช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยใน1วันเนี่ยเราหมดไปกับการทำงานนะถ้าเราตีว่าเรานอนประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยมันก็ตีไปเป็นประมาณ 30% ของชีวิตเพราะนั้นเราเหลือเวลาให้กับชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเพียง 10% ต่อวันเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับการจะทำงาน Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแรกหนึ่งคือเราต้องจัดโต๊ะทำงานให้เหมาะกับตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนพื้นที่ส่วนตัวของคุณให้กลายเป็น Home Office สุด Work นั่นเองนะฮะพื้นที่ทำงานที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีความโล่งโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกหมุนเวียนอากาศหมุนเวียนได้ตลอดเวลานะครับโดยมีช่องเปิดหน้าต่างมีประตูมีช่องระบายอากาศนะครับไม่น้อยกว่า1ใน10ของพื้นที่ห้อง1ใน10ของพื้นที่ห้องคืออะไรคืออย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีหน้าต่างเนี่ย1บานที่มันสามารถที่จะมองออกไปข้างนอกได้เปิดออกมาเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้นั่นเองนะฮะอย่างน้อยๆ1บานนะสำหรับห้องสักห้องหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องเนี่ยอันนี้เนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่าแสงที่ดีเนี่ยไม่ใช่โคมไฟตัดแสงหรือว่าเป็นโคมไฟทำงานหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าเป็นไฟเพดานนะครับแสงที่ดีที่สุดคือแสงธรรมชาติครับแสงธรรมชาติเนี่ยเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการทำงานในที่มืดการทำงานในที่ที่แสงสว่างมากเกินไปหรือว่าแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยมันจะทำให้มีผลลบต่อสภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายของคนที่ทำงานภายในห้องนั้นๆนะครับเราจึงควรจัดโต๊ะทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่อากาศไหลเวียนดีมีแสงแดดธรรมชาติส่องอย่างทั่วถึงให้พอเพียงกับการทำงานไม่สว่างจ้าหรือว่ามืดทึบจนเกินไปนะครับอย่างห้องที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นนะอันนี้หลังม่านเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหลังม่านเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากมุมประมาณมุม45องศาของผมเนี่ยมันจะมีประตูที่เปิดไปเป็นระเบียงนะฮะอันนี้จะใหญ่มากเป็นบานแบบบานเปิดอันนี้ผมไม่แน่ใจบานสไลด์อะฮะอันนี้เนี่ยเต็มๆเลยคือผมเปิดม่านแค่ฝั่งเดียวเนี่ยแสงธรรมชาติเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ทำให้ห้องนี้เนี่ยสว่างมากๆนะฮะในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร biological clock หรือว่านาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยมันจะดำเนินไปตามแสงธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตอนนี้เนี่ยมีห้องแล้วก็ชอบปิดม่านทึบๆนะฮะชอบเปิดแอร์เย็นๆบอกว่าปิดม่านแล้วแอร์มันเย็นอะไรต่างๆลองเปิดให้แสงธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามาดูบ้างนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนแสงเนี่ยตอนนี้แสงธรรมชาติกำลังดีนะฮะแดดมันไม่ได้จ้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มืดจนเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วลองเปิดให้แสงธรรมชาติมันเข้ามาบ้างแล้วก็ลองปิดแอร์นะครับในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงเย็นเพื่อที่จะให้อากาศธรรมชาติเนี่ยมันไหลถ่ายเทเข้ามาบ้างอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นอกจากแสงธรรมชาติแล้วนะครับนอกจากอากาศแล้วเนี่ยใบไม้นะครับต้นไม้สีเขียวต่างๆเนี่ยจะทำให้การทำงานเนี่ยมันดูสดชื่นดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยลดความเครียดได้ที่สำคัญเลยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กับตัวเราเองให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธินะครับสงบแล้วก็ส่งผลให้คุณภาพที่งานที่ทำออกมาเนี่ยมันดีตามมานะครับจากหลักฐานที่ผมได้นำมาในวันนี้เนี่ยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียแล้วก็มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคนพบว่าผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกันจากการตกแต่งพื้นที่การทำงานด้วยต้นไม้ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เรามีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 15%
แล้วก็ความเร็วแล้วก็ความตอบสนองในการทำงานเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยเมื่อรู้แบบนี้อย่าลืมไปหาต้นไม้มาใส่กระถางเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับแคคตัสเอ่ยหรือว่าใครที่เข้ากลุ่มหรือว่าเข้าวงการการจัดต้นไม้อะไรเนี่ยลองแนะนำเพื่อนๆมาในคอมเมนต์สักนิดนึงนะฮะเผื่อว่าใครจะไปตำกันบ้างนะฮะส่วนตัวตอนนี้เนี่ยผมมียางอินเดียนะครับ1ต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจัดหาเพื่อนๆมาให้กับน้องอยู่นะฮะว่าจะหาต้นอะไรมาตอนนี้เนี่ยพอดีลืมเอามาเข้าเฟรมด้วยนะฮะวันนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะคือแต่ว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่แหละนะฮะก็มันต้องมีกันบ้างนะฮะคือทำงานมาสักระยะนึงเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าจะต้องจัดโต๊ะจัดอะไรให้มันมีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยต้นหนึ่งเลยที่แนะนำมากคือต้นกระบองเพชรนะครับเพราะว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยสามารถช่วยลดปัญหารังสีที่แผ่ออกมาจากหน้าจอคอมได้ช่วยถนอมสายตาแล้วก็มีลำต้นที่มีหนามเนี่ยจะสามารถที่จะดึงดูดแสงต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเน้นไปที่ต้นไม้ขนาดเล็กอย่างเช่นสับปะรดสีนะครับบอนสีแก้วกาญจนานะครับลิ้นมังกรแคระเฟิร์นเงินต่างๆอันนี้ก็เป็นที่เอามาแนะนำกันนะครับการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่บ้านเนี่ยมีอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือการแยกพื้นที่การทำงานแล้วก็พื้นที่พักผ่อนออกจากกันนะครับการทำงานที่บ้านเนี่ยอาจมีข้อดีทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเดินทางออกไปไหนนะฮะไม่ต้องไปเจอรถติดไม่ต้องไปเบียดเสียดกันบน BTS บนรถเมย์ต่างๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่แยกพื้นที่การทำงานแล้วก็พื้นที่การพักผ่อนออกจากกันเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกของการทำงานเนี่ยมันจะหลอกหลอนแล้วก็บั่นทอนความรู้สึกในยามพักผ่อนตามปกติของเราให้เจือจางลงนะครับพูดง่ายว่าเราจะกลายเป็นคนที่คิดเรื่องงานตลอดเวลาอันนี้ผมเคยมีประสบการณ์นะว่ามันแบบคิดเรื่องงานตลอดเวลาแล้วจนบางทีมันไปถึงช่วงเวลาที่เรานอนเราก็นอนไม่หลับนะครับเราต้องเตือนตัวเองตลอดว่าเวลาไหนที่งานเรายังไม่เสร็จหรือว่างานเรายังมีอะไรที่มันยังค้างคาอยู่เราต้องหยุดคิดเรื่องงานนะครับหลักการนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับหลักการการบริหารความเครียดจากการทำงานก็คือการแยกพื้นที่การทำงานออกจากพื้นที่การพักผ่อนบางคนเนี่ยนะครับทำงานในห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็เล่นคอมไปด้วยนะฮะบางคนเนี่ยทำงานในห้องนอนต่างๆนานาเหล่านี้มุมที่พักผ่อนเป็นมุมเดียวกับที่มุมทำงานเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับการแบ่งโซนทำงานและการแบ่งโซนพักอาศัยเนี่ยจะทำให้คุณแบ่งแยกเวลาและหน้าที่การงานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยหากมีคนที่อยู่ในครอบครัวคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่อยู่ในบริเวณที่จะต้องทำงานเนี่ยอาจจะต้องบอกช่วงเวลาที่ต้องทำงานกับคนในครอบครัวว่าช่วงเช้ามีประชุมนะครับคนที่บ้านจะได้ไม่มารบกวนหรือว่าหลังจากที่พักกลางวันไปแล้วทานข้าวก็อาจจะใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเคล็ดลับที่มันสำคัญมากๆนะครับต่างๆนานาที่บอกมา1คือเรื่องของธรรมชาติต่างๆนะครับแสงธรรมชาติอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับสีเขียวๆใบไม้ต้นไม้ต่างๆครับต่อมาเลยคือการแยกพื้นที่การทำงานแล้วก็พื้นที่การพักผ่อนให้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเทคนิคเอาจริงเนี่ยแค่นี้เนี่ยช่วยได้เยอะแล้วนะครับแค่นี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆอันนี้ผมการันตีเลยแค่ทำให้ได้นะครับใน3ข้อนี้เนี่ยช่วยได้เยอะแล้วมากๆนะครับขออนุญาตเสริมเรื่องของฮวงจุ้ยสักนิดนึงนะฮะฮวงจุ้ยเนี่ยมันอาจจะอันนี้ทางด้านจิตใจอันนี้ไม่ใช่จิตใจหลักๆนะแต่ว่าเป็นจิตใจที่เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆนะฮะว่าเราควรจะตั้งโต๊ะทำงานที่ไหนนะครับ1เราไม่ควรตั้งโต๊ะทำงานให้ชนกับผนังห้องน้ำอันนี้ถือว่าโชคไม่ดีนะครับหลีกเลี่ยงการนั่งหันหลังให้กับกระจกนะครับใครมีกระจกอยู่นะครับไปย้ายกระจกซะนะไม่ต้องย้ายโต๊ะนะฮะย้ายกระจกนะถ้าย้ายกระจกไม่ได้ย้ายโต๊ะนะครับแล้วก็ตั้งโต๊ะทำงานให้มองเห็นประตูอย่างชัดเจนนะครับต่อมาจัดโต๊ะให้หยิบจับของได้สะดวกมีพื้นที่การใช้งานเพื่อที่ว่าการทำงานเนี่ยจะได้คล่องตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น4เทคนิคนะครับเสริมฮวงจุ้ยนะครับสั้นๆง่ายๆเอามาฝากกันถ้าว่าใครที่สายมูเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วก็ลองมาแนะนำเพื่อนๆในรายการ Mission New Insider นี้ด้วยนะว่าจัดอะไรกันยังไงนะครับในเรื่องของสายมูนะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับทีนี้เรามาดูอีกวิธีนึงกันบ้างก็คือวิธีของการจัดตารางงานให้มีเวลาพักผ่อนคีย์เวิร์ดนะครับให้มีเวลาพักผ่อนเราต้องจัดตารางเวลางานเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยมาทำงาน work from home บอกว่าฉันมีเวลาเยอะมากนะครับจากงานคูณ1มาทำงานที่บ้านฉันจะคูณ100เพราะว่าทำงานที่บ้านแล้วจะต้องทำงานให้ได้เยอะๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเองควรจะมีเวลาพักผ่อนที่เราได้บอกไปเมื่อข้อที่แล้วว่า
ถ้าหากว่าเราทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรามีความเครียดสะสมมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าผมเคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆแบบนั้นมาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะทำงานเนี่ยมันมีความเครียดได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาบอกเฉยๆว่าทำยังไงไม่ให้มันเครียดนั่นเองนะครับแนะนำนะครับให้ทำงานตามเวลาเดิมที่ทำก่อนช่วง work from home ก่อนอย่างเช่นสมมติคุณคล็อกอินนะครับแต้มตอกบัตรแต้มนิ้วเนี่ย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นให้ทำแบบนี้ก่อนนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเนื่องจากว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าต้องการจะติดต่อผู้อื่นนะครับเขาก็จะสะดวกในเวลานี้เช่นเดียวกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็จะทำงานในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าให้ทำงานในช่วงเวลานี้ก่อนนะครับก่อนเริ่มงานให้เขียนรายการของงานทั้งหมดออกมานะครับแล้ววางแผนว่าจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับใส่ลงไปไว้ในตารางคร่าวๆนะครับระหว่างวันเนี่ยให้บันทึกว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยทำอะไรไว้บ้างถ้าหากว่าใครยังไม่มีสมุดนะครับไปเลยนะครับเพจ Mission to the Moon นะครับสมุดซีเควนต์นะครับดีมากนะครับให้ดูปกทีหนึ่งนะครับโจทย์นะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ10โมงอัดรายการ Mission News Insider นะครับเขียนไปนะครับส่งภาพ insert รายการ Mission News Insider ตอนเที่ยงอะไรอย่างนี้นะครับจดไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับเพื่อที่ว่าพอเรากลับมาตรวจสอบทีนึงเนี่ยเราจะได้เห็นว่าช่วงเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพหรือเปล่าเราเสียเวลากับการทำงานเล็กๆน้อยๆกระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วเราควรจะปรับอย่างไรเราควรจะออกแบบวิธีการทำงานอย่างไรนะครับที่สำคัญเลยควรจะใส่กิจวัตรประจำวันของเราลงไปในตารางก่อนเพื่อไม่ให้เวลาตารางงานเนี่ยมันมาบดบังเวลาการพักผ่อนอย่างเช่นถ้าหากว่าเราทำงาน8โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยช่วงเวลา8โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยก็ควรจะใส่สิ่งที่มันเป็นเรื่องของงานลงไปนะครับให้มันอยู่ภายในระยะเวลานี้นะครับส่วนนอกเวลาอื่นเนี่ยเราควรจะใส่กิจวัตรประจำวันที่เราจะทำลงไปก่อนนะครับอย่างเช่นออกกำลังกายนะครับทำอาหารนะครับอยู่กับสมาชิกในครอบครัวพักผ่อนต่างๆเนี่ยเราควรจะใส่ไปก่อนและถ้าเกิดว่ามันมีงานเข้ามาแทรกเนี่ยเราควรจะจัดสรรเวลาในช่วง working hour ของเราเนี่ยให้มันสามารถทำงานทุกอย่างให้เสร็จได้ทั้งจะเป็นงานลาดงานหลวงต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากกันนะครับทีนี้เมื่อเราเริ่มทำงานเนี่ยตั้งใจจดจ่อกับงานลดการใช้โซเชียลที่ไม่เกี่ยวกับงานเช่นไม่เปิด Facebook นะครับไม่หยิบมือถือมาดู LINE บ่อยๆแล้วก็ใช้เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับงานเท่านั้นนะครับอาจจะท้าทายสักนิดนึงแต่คุ้มค่านะมากผมแนะนำเลยว่าลองไปซื้อหนังสือที่มีชื่อว่าSocial Media Detox หรือสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะลองไปซื้อมาดูแล้วลองทำดูผมลองใช้แล้วลองทำแล้วเนี่ยเวิร์กมากๆนะครับแล้วก็ทำให้สภาพจิตใจหรือว่าการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นมากๆด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปบางคนอาจจะไม่เช็คไลน์ไม่ได้เพราะว่าบางบริษัทเนี่ยยังใช้ไลน์ในการทำงานอยู่ก็ลองดูนะครับลองลดการใช้โซเชียลดูนะครับทุกๆ50ถึง60นาทีหรือว่าทุกๆชั่วโมงเนี่ยให้ลุกมายืดเส้นยืดสายนะครับดื่มน้ำเข้าห้องน้ำบ้างนะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสามารถจดจ่อหรือว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยในระยะเวลาประมาณ50นาทีเต็มที่นะครับควรให้ร่างกายเนี่ยได้รับการพักผ่อนนะฮะลงไปชงกาแฟลงไปกินขนมเล็กๆน้อยๆไปคุยกับคนในบ้านนะครับไปหอมแมวเราอะไรต่างๆในนั้นเหล่านี้นะครับสักนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งก็จะดีมากทุกๆ1ชั่วโมงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับทางด้านกายภาพนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับนอกจากวิธีทางด้านของกายภาพแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอาวิธีการดูแลสภาพจิตใจนะครับการดูแลนะครับสุขภาพจิตของเราเนี่ยในช่วงของการ work from home มาฝากกันด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า work from home loneliness นั่นเองปัจจุบันนี้เนี่ยเราน่าจะคุ้นชินกับการที่จะต้องทำงานที่บ้านกันแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยพอทำงานที่บ้านแล้วแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยโอ้โหอยู่บ้านทุกวันนะครับไม่ได้ออกไปไหนออกไปข้างนอกก็ร้านรวงต่างๆก็ปิดนะฮะไม่รู้จะไปทำอะไรอาหารการกินก็ลำบากนะครับมาตรการต่างๆต้องกลับบ้านก่อน 3:00 นมีเคอร์ฟิวต่างๆคือมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากออกจากบ้านใช่มั้ยครับจะต้องทำงานจากที่บ้านอีกบางคนเนี่ยออกจากบ้านไปไกลสุดนะฮะก็คือไปรับของจากเคอรี่นะครับไปรับของจากไปพี่ไปชนีบ้างนะครับอันนี้คือไกลสุดแล้วที่ออกจากบ้านนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการคลายล็อกถึงแม้ว่าจะมีการเปิดกิจการต่างๆมากขึ้นแต่แนวโน้มการ work from home เนี่ยจะยังอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเลยนะครับมันเป็น priority หลักของประเทศไทยของเราในตอนนี้นะครับ
ราะฉะนั้นแล้วการ work from home เนี่ยในระยะเวลาที่นานเนี่ยเราอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับจากการต้องทำงานที่บ้านหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า work from home loneliness นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าอาการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคืออย่างที่ผมได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดจากการทำงานการเบิร์นเอาท์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสภาวะทางจิตใจเป็นสุขภาพจิตที่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะครับผมย้ำอย่างนี้เลยว่าเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเวลาเราป่วยเวลาเราเศร้าเวลาเราเป็นอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติฮะร่างกายของเราเนี่ยมันก็ป่วยได้นะครับอยู่ดีจะเป็นหวัดคัดจมูกเป็นไข้ร่างกายของเรามันยังป่วยได้เลยทำไมสุขภาพจิตของเรามันจะป่วยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึมเศร้าเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของ work from home loneliness นะครับไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยที่จะต้องเรียนออนไลน์นะครับก็จะอาจจะมีปัญหา work from home loneliness หรือว่าเป็นออนไลน์คลาส loneliness ก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะครับว่าเราเนี่ยมีปัญหานี้อยู่หรือเปล่านะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นได้กับทุกๆโรคทางด้านของจิตเวชเลยนะว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกคือเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีอาการต่างๆต่อไปนี้หรือเปล่านะครับเราต้องสำรวจตัวเองนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าสิ่งที่เราเศร้าสิ่งที่เราโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราควรจะกำจัดความคิดนี้ออกไปไม่ใช่นะเราควรสำรวจตัวเองแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างเช่นคุณรู้สึกเหงาไหมนะครับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่าถูกตัดขาดจากคนอื่นหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญของงานรู้สึกไม่แน่ใจว่าผลงานทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับนอนไม่หลับหรือว่ารู้สึกแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะเป็น work from home loneliness ก็เป็นไปได้เราอาจจะมีสภาวะที่เป็น depression ก็ได้นะครับมีความเครียดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับผมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำเท่าที่จะสามารถแนะนำได้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยผมแนะนำว่ายังไงถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆให้แนะนำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตบำบัดหรือว่าจิตแพทย์นะครับแต่ว่าวันนี้มาพูดเรื่องของการดูแลความรู้สึกดูแลสุขภาพจิตในเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับอย่างแรกถ้าว่ารู้สึกว่าเหงาโดดเดี่ยวรู้สึกเรื่องของน่าจะมีภาวะ work from home loneliness แล้วนะครับหนึ่งเลยให้เริ่มสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานบ่อยๆนะครับพูดคุยกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นจะช่วยให้เราเนี่ยมีความเครียดน้อยลงนะครับแล้วก็ยังส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการทำงานด้วยนะครับการสื่อสารกับผู้อื่นแบบได้ยินเสียงแบบเห็นหน้าเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราทราบว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับมีน้ำเสียงอย่างไรหากไม่สะดวกที่จะเห็นหน้าเนี่ยอย่างน้อยได้ยินเสียงก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงเลยเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่มา work from home เนี่ยการชิดแชทการได้มานั่งคุยกันได้คุยกันเรื่องอื่นๆเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็เวลาเราจะคุยอะไรกับใครทีหนึ่งจะต้องแบบทักไปนะครับแล้วก็พี่ครับว่างไหมครับเดี๋ยวประชุมกันหน่อยนะครับคุยกันสักห้านาทีคือมันเป็นการคุยแบบจริงจังแบบ formal meeting มากเกินไปบางทีมันทำให้เราเครียดนะครับการที่เราได้คุยเล่นได้เล่นกันบ้างได้คุยชิดแชทกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคลายเครียดได้แล้วก็รู้สึกไม่โดดเดี่ยวรู้สึกไม่เหงานั่นเองนะครับที่ Mission to the Moon เนี่ยจะมีทุกๆวันศุกร์นะครับจะมีการเล่นเกมนะครับชิงเล่นเกมชิงของรางวัลกันอะไรอย่างงี้นะครับก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้มาคุยกันได้หัวเราะกันได้แซวกันอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดแต่ละสัปดาห์ได้ดีแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วเราก็ลองหาเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทเนี่ยคุยด้วยสักนิดหนึ่งนะครับคุยเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนของเราก็ได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือการปฏิเสธให้เป็นนะครับเนื่องจากว่าการ work from home เนี่ยทำให้เราต้องแบกภาระงานที่เพิ่มมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยมีขอบเขตที่ไม่ตายตัวบางคนเนี่ยมีความวิตกกังวลว่างานเท่าเดิมอาจจะไม่ดีพอว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวลามากขึ้นบางคนมีเวลามากขึ้นรู้สึกว่าทำแค่นี้ไม่ได้ต้องทำมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจึงเลือกที่จะรับงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ตบปากรับคำทำงานให้กับคนอื่นๆเพื่อกลบความรู้สึกนี้ของตนเองนะครับกลายเป็นว่าเราเพิ่มภาระให้กับร่างกายเพราะทำงานเกินขีดจำกัดแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวโดนมองว่าไม่ตั้งใจทำงานแต่การทำงานให้มีประสิทธิภาพจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำให้เยอะนะครับหรือว่าใช้เวลากับมันมากๆนะครับเราควรจะทำงานให้เสร็จแล้วมีคุณภาพที่ดีเท่าที่จะทำไ
ในเวลาที่กำหนดเนาะการโหมงานเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเราขยันแต่บริหารเวลางานไม่เป็นจนเสียสุขภาพแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับคนเก่งไม่ใช่คนที่มีผลงานเยอะๆนะครับได้รับคำชมเยอะๆทำงานเสร็จเยอะไม่ใช่นะครับคนเก่งคือคนที่สามารถที่จะบาลานซ์การทำงานกับเวลาส่วนตัวได้ดีอันนี้คือคนที่ทำงานเก่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากทำงานเยอะๆต้องจัดสรรเวลาให้ดีไปดูข้อ2นะครับย้อนกลับไปดูข้อ2ใหม่นะครับแล้วก็พอเราจัดสรรเวลางานดีๆแล้วเนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีตามขึ้นมานั่นเองนะครับสิ่งสุดท้ายที่สำคัญเลยคือสิ่งที่จะมาเยียวยาจิตใจช่วงเวลาหลังเลิกงานก็คือใครที่เป็นสายกินนะครับลองทำโภชนาบำบัดนะครับหรือว่าการหาของกินนะครับแต่ว่าอย่า กินเยอะนะอย่า กินเยอะอยู่ work from home เนี่ยบางทีหลายๆคนลงพุงนะฮะเพราะว่าทำงานเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายนั่นเองส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายก็จัดเลยเต็มที่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพจิตอีกด้วยนะครับไม่ได้เพียงแค่เฉพาะเรื่องของการร่างกายเท่านั้นอย่างเดียวนะครับไปเดินสวนนะครับในหมู่บ้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพราะว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะครับเราควรจะใส่ใจด้านอื่นๆด้วยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตของเราเนี่ยแข็งแรงมีความสุขนะครับเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนั่นเองนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ผมเอามาฝากกันนะครับสำหรับเทคนิคสำหรับการ work from home ในช่วงนี้นะครับสำคัญมากๆดูแลสุขภาพกายแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกๆคนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆนานามากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตที่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการทำดีไซน์ thinking นะครับต้องมาคิดแล้วว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้อย่างไรได้บ้างวันนี้ผมขอเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เอาเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาฝากให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็น้องน้ำว้าวันนี้ไม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมเองอ่ะก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากจะนำเอามาฝากกับทุกๆคนให้เกิดประโยชน์นะครับใครที่มีเคล็ดลับอื่นๆเนี่ยร่วมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็บอกผมสักนิดนึงว่าไอ้สภาวะที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับสภาวะเบิร์นเอาท์ความเครียดนะครับ work from home loneliness เนี่ยเจอกันบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตใจอย่างไรกันบ้างก็มาร่วมแชร์กันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission New Insider นะครับประจำวันเสาร์ที่4กันยายนในวันนี้นะครับประจำสัปดาห์นี้เนาะก็สัปดาห์หน้าหวังว่าน้องนวาจะไม่ติดภารกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมรายงานแล้วก็มาพูดข้อมูลดีๆแบบนี้กับคุณผู้ชมได้นะครับสำหรับเทปนี้เนี่ยยังไงอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารับฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก